มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะคิดดีแคมป์ซีซั่น2นะคะเราเกาะติดมาโดยตลอดซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะซึ่งค่ายนี้ไปจัดกันที่สงขลานะคะไปจัดกันที่หาดใหญ่ค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เรียกว่าศิลปะบำบัดให้น้องๆเนี่ยได้ระบายความรู้สึกผ่านศิลปะและคราวนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะมีทั้งพี่เกลือกิตติเชี่ยววงกุลนะคะแล้วก็มีคุณนกอุศนีไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยไปติดตามประมวลบรรยากาศจากคุณมั่วนิติตราค่ะคิดดีแคมป์ซีซั่น2ต้นกล้าดีมีคุณธรรมได้จัดกิจกรรมให้ความรู้สร้างความมั่นใจให้กับน้องๆรักและเห็นคุณค่าในตัวเองโดยในช่วงคิดดีทอล์กศิลปะบำบัดใจได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษพี่เกลือกิติและพี่นกอุศนีร่วมแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆเรียนรู้คุณค่าของตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นบรรยากาศกิจกรรมนะคะเริ่มต้นไปด้วยความสนุกสนานค่ะเมื่อพี่นกอุศนีให้น้องๆจับคู่ผัดกันวาดรูปเพื่อนโดยกิจกรรมนี้พี่นกต้องการสื่อเห็นถึงมุมมองที่คนอื่นมองเราไม่ว่าในมุมมองที่คนอื่นเขามองเรานั้นจะเป็นยังไงสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องเห็นคุณค่าแล้วก็รู้คุณค่าในตัวของเราเองรักตัวเองให้มากที่สุดจากนั้นนะคะพี่เกลือกิติก็มาสร้างความมั่นใจให้กับน้องๆโดยเฉพาะการเห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่าเซลล์เอ็กซ์ตรีมความคิดที่มีต่อตัวเราเรียนรู้ที่จะยอมรับความสามารถของตัวเองมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและถ้าเจออุปสรรคปัญหาต่างๆก็อย่ากลัวที่จะเปิดใจให้ทลายกำแพงคิดว่าตัวเองไม่มีใครยอมรับความคิดเห็นของแม่ได้จริงๆเวลาเราถามแม่เราอยากได้รับคำตอบคำแนะนำจริงๆเราอยากได้แค่คำที่เราถูกใจการเปิดใจยอมรับฟังกันและกันมันเริ่มจากจุดนี้อยากให้แม่ฟังเราเราก็ต้องฟังแม่ด้วยมันไม่มีใครฟังใครได้อย่างเดียวตลอดเลยก็คือมาเป็นเหมือนเป็นวิทยากรจริงๆแล้วไม่ใช่วิทยากรเป็นรุ่นพี่มาคุยกับน้องๆดีกว่าเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยเหมือนมีภูมิต้านทานในตนเองเวลาในสังคมที่เขาโดนบูลลี่หรือความไม่มั่นใจในตนเองหรือการไม่มีความสุขในการที่ตัวตนของเราเป็นแบบไหนเขาควรจะมีความสุขในการค้นพบตัวเองแล้วก็มีภูมิต้านทานในสังคมนี้ได้อะไรเงี้ยครับภาพรวมวันนี้เด็กๆน่ารักมากเด็กๆทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นจริงๆแล้วเขาก็มีความจริงใจที่เขาอยากจะพูดถึงปัญหาของเขาวิธีคิดของเขามันเหมือนมันไม่ใช่แค่การที่เราจะให้อะไรกับเด็กมันเป็นเหมือนการแลกเปลี่ยนกันดันได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันได้พูดคุยกันแล้วก็หวังว่าน้องๆจะได้รับสิ่งดีๆจากการพูดคุยกันในวันนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตก็อยากให้น้องๆเนี่ยเติบโตขึ้นมีเรียกว่าอะไรสุขภาพจิตที่แข็งแรงเข้มแข็งนะฮะเติบโตขึ้นมามีความสุขกับตัวเองเยอะๆแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองนะฮะแล้วก็กลายเป็นบุคลากรที่ดีต่อประเทศในวันข้างหน้าครับค่ะวันนี้สำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัดใจนะคะโนก็ได้นำกิจกรรมวาดรูปค่ะก็ให้น้องๆมาผลัดกันวาดรูปเพื่อนนะคะแล้วก็นำรูปนี้ค่ะมาเป็นตัวแทนในหัวข้อของการที่น้องๆสมัยนี้เนี่ยถูกบูลลี่กันเยอะค่ะสนุกสนานค่ะน้องๆน่ารักมากตอนแรกก็กิจกรรมก็คือเริ่มต้นด้วยความสนุกสนานเลยให้ข้อคิดน้องๆว่าพอเป็นศิลปะเป็นภาพวาดเนี่ยมันดูสนุกนะแต่ว่าถ้าสิ่งนี้มันคือคำพูดการบูลลี่จากคนอื่นล่ะเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีการเราจะเคยโดนบูลลี่มาหรือว่าน้องๆโดนบูลลี่มาคิดยังไงแล้วก็แนะนำว่าจะรับมือกับมันยังไงอะไรเงี้ยค่ะน้องๆก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ตั้งใจมากๆสำหรับภาคใต้นะคะคิดดีแคมป์น้องๆก็คือน่ารักมากตั้งใจมากพร้อมที่จะแบบโชว์ความสามารถแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมเลยค่ะขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็มูลนิธิยังมีเราด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆคิดดีแคมป์ค่ะก็ในพาร์ทของพี่นกผมรู้สึกว่าการที่เราได้ลองวาดรูปกับคู่เราหรือว่าลองวาดรูปของตัวเองครับได้รู้สึกว่าเราได้สังเกตตัวเองไปด้วยครับว่านะเราเป็นยังไงคนอื่นมองเราเป็นยังไงได้เป็นการแบบดูลักษณะนิสัยแล้วก็รูปลักษณ์อะไรของเราต่างๆด้วยครับส่วนพาร์ทของพี่เกลือก็ได้เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองครับผมว่าเราก็มีสิ่งที่ดีในตัวเรานะแต่ละคนมีความดีแตกต่างกันแล้วก็อยากให้มั่นใจตัวเองเยอะๆครับในวันนี้ก็อยากขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมที่ช่วยจัดกิจกรรมแบบนี้ครับขอบคุณครับพาร์ทของพี่เกลือนะครับเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้เรามีความกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะครับแล้วก็เก็บความเรียกได้ว่าเป็นการที่เพื่อนบูลลี่เราไปพัฒนาทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่จัดกิจกรรมสนุกสนุกให้กับเพื่อนๆแล้วก็ตัวของ MJ เองก็ผม MJ นะครับรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ายคิดดีแคมป์เป็นค่ายที่ได้ความรู้ความสนุกแล้วก็พบกับพิธีกรที่น่ารักทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมในช่วงคิดดีท็อกศิลปะบำบัดใจให้กับน้องๆเพราะว่าการสร้างความเชื่อมั่นและรู้คุณค่าในตัวเองเห็นถึงข้อดีและความสำเร็จของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เราละเลยไม่ได้และนี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นค่ะคิดดีแคมป์ซีซั่น2ล่องใต้ยังมีอีกหลายกิจกรรมให้น้องๆได้รับความรู้เท่าทันพนันออนไลน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเพื่อเป็นต้นกล้าดีมีคุณธรรมเป็นเยาวชนคนเก่งต่อไปค่ะ